สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอนได้บอกไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วแล้วนะคะว่าจะพาไปเที่ยววัดนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวัดคีรีวงศ์นั่นเองนะคะพอบอกวัดนี้ปุ๊บหลายคนก็ต้องแบบนึกถึงความสวยของวัดวัดนึงที่อยู่บนเขานะคะขับรถผ่านเนี่ยต้องเห็นวัดนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูยังไม่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะนี่เลยค่ะสวยงามไหมคะก็วัดนี้นะคะชื่อวัดคีรีวงศ์นะคะตั้งอยู่บนเขาดาวดึงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะวัดคีรีวงศ์ค่ะก็มีองค์พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คือพระจุฬามณีเจดีย์ค่ะซึ่งก็เป็นสีทองเหลืองอร่ามนะคะไปทั้งเจดีย์เลยค่ะเมื่อขึ้นไปจากฐานพระเจดีย์เนี่ยมี4ชั้นค่ะจะมองเห็นภูมิทัศน์อันสวยงามของเมืองนครสวรรค์ในระยะไกลประมาณ10กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะคะถ้ามองไปทางทิศตะวันออกนะคะจะมองเห็นเขากบค่ะบึงบรเพชรนะคะแล้วก็ตลาดปากน้ำโพนะคะหากมองมาทางทิศใต้นะคะก็จะเห็นอุทยานสวรรค์นะคะแล้วก็ต้นแม่น้ำต้นแม่น้ำเจ้าพยานะคะแล้วก็ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและเขาจอมคิรีนาคตพดนะคะหันไปทางทิศตะวันตกนะคะก็จะเห็นภูเขาน้อยใหญ่นะคะทอดตัวตระหนาดนะคะอยู่เป็นช่วงๆนะคะโดยมีภูเขาหลวงเป็นฉากกั้นยามพระอาทิตย์อัสดงนะคะก็จะเห็นความงดงามชวนให้เราได้หลงไหลภาพธรรมชาติที่พระอาทิตย์ตกนะคะหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้านั่นเองค่ะวัดแห่งนี้นะครับวัดพระจุฬามณีเจดีย์เนี่ยตัวเจดีย์เองเป็นองค์เจดีย์ขนาดใหญ่นะฮะตั้งอยู่บนยอดเขาด้านในเจดีย์เขามีทั้งหมด4ชั้นนะครับด้านหน้าบนฐานชั้นแรกเป็นที่จุดธูปเทียนบูชาชั้นที่2ก็จะมีรูปหล่อเหมือนขนาดเท่าองค์จริงของพระชื่อดังหลายองค์นะครับแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทจำลอง12ราศีพระพุทธจารย์โตวัดระฆังหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลวงพ่อสดวัดปักน้ำนะแล้วก็อีกหลายองค์เลยทีเดียวนะครับให้ประชาชนเนี่ยเดินทางมากราบไหว้แล้วก็ปิดทองเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองว่ามีรูปหล่อพระเกจิที่สำคัญเกือบทุกรูปเลยนะฮะแล้วทางด้านข้างในชั้น2นะครับก็มีวัตถุมงคลที่ทางวัดเนี่ยจัดสร้างไว้วางภายในตู้ที่ให้ท่านใดที่สนใจนะฮะสามารถเช่าบูชาติดตัวกลับไปที่บ้านมีหลายอย่างหลายพุทธคุณเลยนะครับมาดูชั้น3บ้างครับชั้น3พระจุฬามณีเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปจำลองที่สำคัญของเมืองไทยไว้ให้ประชาชนเนี่ยได้กราบไหว้บูชานะครับก็มีพระแก้วมรกตพระพุทธชินราชพระพุทธโสธรนะฮะพระพุทธรูปวัดไร่ขิงและก็ยังมีการทำบุญถวายสังฆทานกับพระอาจารย์ทางด้านในอีกด้วยนะครับขึ้นไปทางชั้นบนสุดของมหาเจดีย์นะฮะภายในโดมเจดีย์เนี่ยจะมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังนะครับเกี่ยวกับพุทธประวัติสวยงามมากๆตรงกลางเนี่ยจะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้บนแท่นเจดีย์องค์เล็กนะครับเพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชาภายในเนี่ยสวยมากนะฮะส่วนด้านนอกก็จะมีรูปเหมือนหลวงพ่อมหาบุญรอดนะครับซึ่งเป็นพระที่สร้างมหาเจดีย์แห่งนี้พร้อมกับประวัติของท่านด้วยนะครับก็นมัสการกราบไหว้องค์หลวงพ่อท่านก่อนที่จะชมวิวสวยๆของเมืองนครสวรรค์แล้วก็รับอากาศดีๆได้นะฮะองค์พระเจดีย์ชั้น4นะคะก็จะมองเห็นวิวของเมืองนครสวรรค์ได้แบบทุกมุมเลยนะคะโดยจะมองเห็นบึงบรเพชรนะคะควรมาชมวิวนะคะในช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นค่ะวิวจะสวยมากนะคะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งเลยนะคะเป็นมหาเจดีย์ที่สร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามด้วยศิลปกรรมที่น่าชื่นชมนะคะพร้อมกันนั้นนะคะยังประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของเมืองไทยไว้มากมายนะคะมีพระพุทธรูปจำลองที่สำคัญของประเทศไทยไว้ให้สักการะนะคะบูชาเนี่ยหลายองค์เลยนะคะคือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะคะหรือว่าพระแก้วมรกตนั่นเองนะคะพระพุทธชินราชจำลองนะคะแล้วก็พระพุทธ
พระพุทธโสธรจำลองแล้วก็พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะแล้วก็ภายในโดมเจดีย์เนี่ยได้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติไว้ให้ชมด้วยนะคะวัดคีรีวงศ์เนี่ยเป็นที่ตั้งศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาของจังหวัดนครสวรรค์ในความอุปถัมภ์ของกรมการศาสนานะคะซึ่งก็เป็นที่ตั้งอุทยานการศึกษาศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งหนึ่งเลยนะคะก็คือวัดคีรีวงศ์นะคะเจ้าคุณพระวิกรมมุนีนะคะพระมหาบุญรอดนะคะก็วัดนี้นะครับมีเจ้าคุณพระวิกรมุนีนะครับหรือว่าพระมหาบุญรอดปัญญาวโรนะฮะเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นปฐมเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีพ.ศ. 19นู่นเลยนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ยังเป็นอยู่นะครับส่วนการเดินทางไปวัดคีรีวงศ์นะฮะเขาดาวดึงวัดคีรีวงศ์เนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนมาตุลีถนนดาวดึงนะฮะอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ตำบลปากน้ำโพนะครับอำเภอเมืองนครสวรรค์ทางขึ้นไปยอดเขาเนี่ยเป็นทางคอนกรีตอย่างดีถนนก็กว้างนะครับระยะทางก็ประมาณสัก3กิโลเมตรนะฮะเดินทางสะดวกสบายครับประตูทางเข้าด้านล่างเปิด 7:00 นถึง 18:00 นทุกวันเลยนะครับรถบัสขนาดใหญ่ขึ้นได้นะฮะแล้วก็เดินทางมาบนถนนหมายเลข1นะครับมุ่งตรงเข้าตัวเมืองนครสวรรค์ข้ามสะพานเดชาติวงศ์นะครับใช้ถนนนครสวรรค์พิษณุโลกถึง4แยกก็เลี้ยวขวาไปประมาณสักโลเดียวก็จะถึงทางขึ้นเขาดาวดึงแล้วนะฮะไปไม่ยากครับมีป้ายบอกทางเยอะนะฮะส่วนรถประจำทางเนี่ยมีรถที่วิ่งจากขนส่งกรุงเทพเข้าตัวเมืองนครสวรรค์เลยนะครับสายกรุงเทพนครสวรรค์แล้วก็อีกหลายสายในภาคเหนือมีทุกวันนะครับจากนั้นก็สามารถใช้บริการรถท้องถิ่นขึ้นไปที่เขาดาวดึงเพื่อไปดูพระมหาเจดีย์องค์นี้ได้เลยนะครับวัดคีรีวงศ์นะสวยงามครับสวยงามมากผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไทยขอทั่วด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ